ับสนุนโดยสเปรย์ฆ่ แมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ส่วนใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนแล้วส่งมาที่422-1606นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าว่าวันนี้12ราศีเนี่ยภาพรวมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างหรือว่ามีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของสุขภาพอาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเหมือนกับเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันก็ต้องดูแลจิตใจดูแลหัวใจตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพราะว่านี่มีแต่เรื่องทำให้ไม่สบายใจเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองให้ระวังปัญหาที่เกิดจากเอกสารสัญญาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงลายเซ็นลงลายชื่อต่างๆนะคะก็ต้องตรวจเช็คข้อมูลให้ดีเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานคนที่พยายามมานานวันนี้ก็มีโอกาสดีๆมากขึ้นหายเหนื่อยนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้ดีอย่าให้ความโลภเข้าครอบงำวันนี้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังด้วยนะคะเหมือนกับเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะเริ่มต้นมีโอกาสสะดุดเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้ลาภผลจากการวิ่งเต้นหรือว่าเป็นคนกลางเนี่ยส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ก็มีคนอ่อนวัยกว่าเนี่ยเข้ามาปลื้มหรือว่าเข้ามาชอบพอนะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานต้องมีความชัดเจนอย่าโลภนะคะและที่สำคัญระวังปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานไม่มีฟลุกทุกอย่างต้องลงมือทำด้วยตัวเองเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าโลภนะคะแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบค่ะอะไรที่เราไหวก็ไหวอะไรที่ไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ควรทำอะไรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการลงทุนเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจพยายามเคารพสิทธิส่วนบุคคลอย่าก้าวก่ายซึ่งกันและกันว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งคบหาดูใจกันก็ตามเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะต้องเก็บความลับแล้วก็รักษาความลับให้ดีส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ตามนะคะให้คิดถึงอนาคตให้มากๆเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้รู้จักโอนอ่อนเวลาทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับความเมตตานะคะแข็งมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะตรงมากเกินไปก็ไม่ได้นะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้จะมีคนใกล้ชิดเข้ามาขอความช่วยเหลือก็ดูก่อนละกันเนาะว่าตัวเองนั้นไหวหรือไม่อย่างไรเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคนที่มีภารกิจมากๆต้องรู้จักการกระจายงานหรือว่าแบ่งเบาภาระให้กับบุคคลอื่นมากนะคะเก็บไว้คนเดียวงานการอาจจะไม่สำเร็จได้นะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่รอมานานหรือว่าคนที่ใช่ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนนะคะฉะนั้นรอบคอบละเอียดให้มากๆก็แล้วกันเน้นโทนสีบรอนทองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่านะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุมน1มิถุนายน2513เวลาเกิดบ่าย2โมงตรงไม่ได้บอกวันถามสุขภาพถามโชคลาภก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับดาวอาทิตย์กับดาวอังคารไม่ดีทั้งในแง่ของทักษะแล้วก็เรือนชะตานะครับก็เตือนพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็โรคหัวใจได้
การเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาก็ไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันที่25พฤษภาคม2513เวลาเกิด 3:03 นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีทำกวดวิชาขายขนมขายน้ำข้างโรงเรียนแต่ว่ามันไม่โอเคค่ะแนะนำด้วย22เดือน513เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเนี่ยยังไงเบื้องต้นรบกวนตรวจสอบผมเข้าใจว่าคุณคงพยายามแปลงวันมาให้ผมแหละแต่ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวไงนะครับถ้าคุณเกิดวันศุกร์จริงกรุณายืนยันคำถามเข้ามานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแก้วค่ะ7สิงหาคม2506เวลาเกิด 4:21 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามโชคลาภแล้วก็เมื่อไหร่จะได้ย้ายบ้านพระอะไรเสวยอายุพระจันทร์เสวยอายุนะครับถ้าสะดวกนี่เลยครับไปให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์นะแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระร่วงก็คืออติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาตินะครับอิราชาคตารสาคาถานี้วันละ15จบนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52เดี๋ยวนะครับของคุณเนี่ยถือว่าเป็นคนวันอังคารขออภัยนะเอาใหม่นะที่พอดีคอมมีปัญหานิดหนึ่งนะครับ7สิงหา06นะก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ของคุณเนี่ยพระฤหัสเสวยอายุให้ไปเช่าพระแก้วมรกตนะครับวาระลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบเกณฑ์ในการโยกย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงย่าง53ที่กำลังจะมาถึงพยายามปิดให้ได้ภายในสิงหา58คาบเกี่ยวถึงสิงหา59ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสิริลักษณ์นะคะเกิดวันที่19สิงหาคม2537ค่ะเวลาเกิด 1:28 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์จะเปลี่ยนชื่อมีมาให้เลือกทั้งหมด4ชื่อด้วยกันอย่างนี้ชัดเจนนะครับถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับชื่อเดิมคือสิริลักษณ์สิริลักษณ์อันนี้ก็คือเสริมความมีอำนาจนะครับเสริมในเรื่องของงานแต่ว่าเลขกษัตริย์ไม่สวยอ่ะชื่อแรกปวริสาค่ะปวริสาสคนะครับชื่อโอเคนามสกุลจันสกุลจันศรีใช้ได้นะเดี๋ยวลองดูชื่อต่อมาครับอริสราค่ะอ่างรอเรือสระอิสอเสือรอเรือสระอาอริสราดีกว่านะครับอธิติยาอธิติยาไม่ได้นะคะติดกาลีเพราะคุณเป็นคนวันพฤหัสและสุดท้ายพัชรพรใช้ชื่อที่2อริสราจันศรีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุพจน์14กุมภาพันธ์2522เวลาเกิดนะคะ6นาฬิกาตรงพุธกลางวันถามโชคลาภถามการงานก็เป็นพุธกลางวันถูกต้องนะครับโชคลาภการงานแล้วก็ลัคนาราศีกรุงเทพมหานครนะจ๊ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรมังกรครึ่งปีหลังนี่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับทุกอย่างอาจจะไม่ได้ราบรื่นเหมือนกับช่วงครึ่งปีแรกนะฉะนั้นให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของคนใกล้ตัวนะเพื่อนร่วมงานนะแม้กระทั่งพวกพี่น้องก็ตามส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเช่นเดียวกันนะในแง่ของโชคลาภก็ดูเหมือนจะหดหายงานเป็นอย่างไรกรรมะก็เป็นกาลีนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15ขวดอย่าเปลี่ยนแปลงก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณฤดีรัตน์ค่ะ10มกราคม2530เวลาเกิด1ทุ่มวันเสาร์ถามโชคลาภนะคะส่วนการงานเนี่ยเป็นเซลล์เครื่องใช้ไฟฟ้าดีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องลักษณะงานขายไม่ว่าโปรดักต์จะเป็นอะไรนะในพื้นชะตาก็ต้องบอกว่า1เลยถ้าทำให้มันสมรูปก็ถ้ามีการจรการเดินทางไม่ใช่แบบยืนขายกับที่นะ2ถ้าลักษณะองค์กรที่คุณทำในมีต่างชาติถือหุ้นหรือแบรนด์เป็นของต่างประเทศหรือทำงานต่างถิ่นกำเนิดก็จะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้น
แต่ว่าถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดในดวงชะตานะครับถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรงก็เน้นงานซ่อมนะครับหรือถ้าที่เด่นกว่าแต่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ทำนะก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นพวกนี้ดีมากๆเลยนะจ๊ะความรักเป็นอย่างไรคู่ควรจะมีตำหนิแต่ปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของความรักถือว่าดีถ้าโสดจะได้เจอถ้ามีคู่อยู่แล้วตกร่องปล่องชิ้นใกล้ชิดผูกพันเป็นเรื่องเป็นราวครับทะเบียนรถนะคะ2527ค่ะจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากอันนี้ไม่ค่อยดีเก็บตังค์ไม่ได้ด้วยรักก็อาจจะไม่ยืดยาวอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินวัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณติ๊ดนะคะ23กุมภาพันธ์2536เวลาเกิดค่ะ 7:59 นนะคะวันอังคารถามงานถามเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้มีเกณฑ์ในการทำธุรกรรมด้วยนะครับถ้าอยากจะวิ่งเต้นทำธุรกรรมทางการเงินกู้ยืมก็มีโอกาสที่จะสมหวังเพราะในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสทำบุญกับพระสงฆ์ที่อาพาธจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์หรือพระภิกษุสงฆ์วัดใกล้บ้านได้ทั้งนั้นนะปีนี้เหนื่อยหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกมีโอกาสที่จะทำธุรกรรมหรือวิ่งเขาขอหยิบขอยืมใครมีโอกาสจะสมหวังส่วนในเรื่องของงานเหนื่อยแต่สำเร็จนะฮะออกแรงเยอะๆประเมินผลแล้วชื่นใจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ค่ะคุณวรวุฒิ16ตุลาคม2543เวลาเกิดเที่ยงคืนระบุว่าเป็นวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าเป็นมงคลไหมเป็นเที่ยงคืนของคืนวันจันทร์ฟ้าสว่างเป็นจันทร์หรือฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะครับกรุณาส่งเข้ามายืนยันใหม่ครั้งหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเป็นเที่ยงคืนของวันจันทร์เนี่ยมีสระไม่ผ่านอยู่แล้วนะบอกให้ชัดนะเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นจันทร์หรืออังคารครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบอลนะคะเกิดวันที่4เมษายน2537เวลาเกิดค่ะ8:00 นถึง8:30 นวันจันทร์ถามเรื่องเรียนถามเรื่องงานแล้วก็ลักษณะคู่จะเจอเมื่อไหร่ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้น้องบอลย่าง22นะครับไม่ต้องรีบนะเกณฑ์ความรักจะเด่นมากๆเลยในช่วงอายุย่าง25ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเพียงพัดเกิดวันที่3กันยายน2502เวลาเกิดเที่ยงคืน8:00 นวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของครอบครัวถามเรื่องของงาน3กันยา02เนี่ยตรงกับพฤหัสถูกต้องนะผมถือว่าคุณเกิดเที่ยงคืน8:00 นแล้วฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามอีกครั้งหนึ่งนะเพราะคนที่เกิดถอยหลังขึ้นไปในช่วง2500เนี่ยเลยผ่านเที่ยงคืนไปแล้วมักจะยึดถือยังเป็นวันเดิมอยู่ฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานวันสากลก็คือเที่ยงคืน8:00 นแล้วฟ้าสว่างเป็นพฤหัสฉะนั้นคุณจึงเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะจ๊ะตอนนี้ย่าง56เกณฑ์ในเรื่องของงานจะดีจริงๆคงจะต้องรอให้เลยผ่านย่าง57ไปก่อนนะครับจะเป็นเหมือนลักษณะฟันปลานะ57ปรับตัวดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงแต่ในทางกลับกันเข้าย่าง58ก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบมีนัยยะสำคัญด้วยนะความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักคู่ครองถ้ารู้จักโอนอ่อนหน่อยด้วยพื้นชะตาก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ครับเอาละนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดูให้ลูกชายค่ะดูให้ลูกชายอ่ะถ้างั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะเกิดวันที่3มิถุนาครับ36ค่ะจ้ะกี่โมงวันพฤหัสค่ะค่ะกี่โมงคะ4:25 น.ค่ะ4:25 นวันพฤหัสบดีใกล้วันเกิดแล้วนะครับก็พรุ่งนี้สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับจ้ะค่ะจะถามเรื่องอะไรคะเขาไปเป็นทหารเรืออยู่ค่ะอยากจะทราบว่าเขาจะสอบในสิบไหมคะหรือว่าจะทำงานด้านไหนดีตอนนี้รับราชการทหารเรืออยู่นะครับค่ะเขาเป็นทหารเกณฑ์แต่เขาสมัครไปค่ะถ้าถามว่าปีจร นี่นะย่าง23เกณฑ์ในการสอบในเรื่องของทหารเรือเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับและด้วยพื้นชะตาเนี่ยนะครับแต่ด้วยพื้นชะตาถือว่าใช้ได้แน่นอนฮะเขาคงไปประจำการต่างถิ่นกำเนิดถูกไหมครับ
ใช่ค่ะไปอยู่ใต้ค่ะก็ไอ้อย่างนี้นะอย่าทิ้งรักของเขาเนี่ยถ้าจะรักอาชีพราชการทหารก็เน้นทหารเรือเท่านั้นนะสำหรับของเขานะแต่ว่าเกณฑ์ในการสอบแข่งขันในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าปีหน้านะคะใช่ปีหน้าภาคใต้ภาคใต้ได้นะคะถ้าย่าง24เนี่ยมีลุ้นเลยนะตอนนี้กำลังจะเข้า23ถูกไหมวันพรุ่งนี้นะครับก็คือย่าง24เนี่ยลองอีกปีนึงสอบคงจะเป็นปี59อ่ะค่ะถ้างั้นก็โอเคถ้าสอบในช่วงเวลานั้นถ้าคุณเตรียมความพร้อมดีๆนะมีโอกาสสมหวังเลยนะครับนะแล้วก็เนี่ยให้เป็นลักษณะทหารเรืออย่างเงี้ยโอเคนะครับดีสำหรับพื้นชะตาเรื่องงานนี้ทหารเรือนี่ใช้ได้ถ้าเกิดรถไม่เป็นทหารเรือจะทำอะไรดีจ้ะเขาเรียนอะไรมาจ้ะตอนนี้ก็จบแค่ม.3แต่ก็เรียนจบแต่ม.ให้จบม.6เอาค่ะฝากเป็นทางเลือกนะเกิดสมมุติว่าถ้ามีเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นทหารเนี่ยจบม.3แล้วถ้าไปต่อวิชาชีพพวกสายงานช่างไฟฟ้าก็ดีนะครับนะหรือว่าถ้าเรียนกศน.เป็นสายสามัญก็ให้เขาเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์อันนี้เด่นที่สุดเลยจ้ะนะสองทางนะก็คือถ้าเป็นวิชาชีพพวกงานช่างอ่ะช่างไฟอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ได้วัดคุมพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวก IT ที่เขาคงจะทองคุ้มลึกนี่มันถือกระโหลกไหมคะสะกดจ้ะพอพานงองูงองูสาราทอทงรอเรือค่ะทอทงรอเรือทองสะทอติดตัวทอทงนี่แหละก็คุ้มลึกธรรมดาจ้ะติดตรงทอทงนะก็เป็นกอไก่ได้ไหมคะเป็นอะไรนะกอไก่เป็นตะกอนนะคะอ๋อโอเคนามสกุลอะไรครับนามสกุลคุ้มลึกค่ะสะกดครับคอควายแต่ละอุไม่โทมอม้าเราลึกเขาทหารคอเทงสลีกลังคุ้นฤทธิ์นะครับได้นะพงศกรมีคำแปลอยู่แล้วนะใช้เปลี่ยนทอธงเป็นกอไก่ดีเป็นกอไก่ใช่ไหมคะได้นะพงศกรมีคำแปลอยู่แล้วนะครับจ้ะนะโอเคก็บอกให้กำลังใจน้องเขา2ปีอะไรนะครับเขาจะเล่นตัวเองรอดไหมอะไรนะเล่นตัวเองรอดไหมคะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพครับนะถ้าเป็นทหารเรือได้สบายเลยเลยครับจ้ะนะก็อีกทางนึงก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าจะเขาจะหักเหมาเรียนพวกงานช่างก็เป็นพวกช่างไฟอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือพวก IT คอมพิวเตอร์พวกนี้เด่นในดวงเขาแล้วเนื้อคู่เขานี่พอจะมีไหมคะอาจารย์ดวงนี้จริงๆแล้วถึงจะมีนะแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีเหตุให้ต้องแยกย้ายนะครับหรือต้องอยู่ห่างไกลกันดวงนี้ก็บอกว่าไม่ต้องรีบของเขาเนี่ยย่าง24เนี่ยจะเด่นทั้งเรื่องของการสอบแข่งขันแล้วก็เด่นทั้งเรื่องของความรักครับอาจารย์คะขอถามแม่นิดนึงได้ไหมคะด้วยความรวดเร็วฮะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่8พฤษภาครับปี06ค่ะกี่โมงคะประมาณ4โมงกว่าแม่บอก4โมงเช้าเลยค่ะ10โมงใช่ไหมโดยประมาณ10โมงใช่ไหมครับค่ะวันพุธใช่ไหมครับใช่ค่ะจะถามเกี่ยวกับอะไรจ๊ะมันป่วยบ่อยอาจารย์แล้วเรื่องทุกอย่างมันไม่ค่อยดีเลยมันอาจจะหายป่วยเดี๋ยวอย่างนี้นะช่วงของคุณเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะจะเน้นการทำงานเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทเส้นประสาทก็ได้นะครับกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อสายตาความดันนะครับเป็นทุกเรื่องเลยนะแล้วก็เนี่ยของตอนนี้ผมที่ผมเป็นห่วงนะคือปวดเนื้อปวดตัวมากนะพวกกระดูกเส้นเอ็นตอนนี้เป็นเยอะจริงๆก็ฝากคือตอนนี้ราหูเสวยอายุส่วนหนึ่งนะบาปพระเคราะห์ก็ให้คุณไปเช่าบูชาพระปางปานเลไลนะพระประจำวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับไปเช่าบูชาแล้วก็ให้บริกรรมคาถาทุกวันวันละ12จบคะพุทธปันทูธรรมวะคะนะแล้วก็ตลอดชีวิตก็ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญในเรื่องของพวกของมีคมนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวก อุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดพวกนี้ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องจ้ะนะก็แล้วคงจะพอที่จะทำบุญเกี่ยวกับอะไรดีคะใครนะฮะลูกใช่ไหมคะลูกชายค่ะลูกชาย
ลูกชายก็เหมือนกันนะไปทำเรื่องของความสะอาดได้เหมือนกันซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายทำได้เลยไม่ต้องรอนะครับจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS เนาะคุณพรทิพย์ค่ะ5ธันวาคม2516เวลาเกิดนะคะ 11:20 น.พุธกลางวันถามเรื่องของการเงินกับความรักความรักประคองให้ดีถ้าเข้าปลายปีนี้ย่าง43ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่เนี่ยมีโอกาสกระทบกระทั่งหรือคนรักจะมีปัญหาสุขภาพได้หลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวส่วนในแง่ของสภาพคล่องปีจรนี้ดาวการเงินเสียอยู่อริเป็นกาลีด้วยนะเงินเก็บไม่ค่อยมีนะครับของคุณเนี่ยให้โละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุษานะคะเกิดวันที่23มีนาคม2540เวลาเกิด 7:25 นวันอาทิตย์ถามว่าเรียนนิติศาสตร์หรือว่านะเรียนสาขาการจัดการโลจิสติกดีคะสักครู่ครับจะขัดใจไหมถ้าผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียนวิทย์หรือศิลป์นะ อย่างนี้ถ้าเป็นวิทย์นะก็จะมีครอบคลุมทั้งวิทย์และศิลป์นะเป็นพวกวิศวะนะนักเคมีทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดถ้าศิลป์ก็เรียนนิติสอบอัยการนะอันนี้อาจจะตรงกับที่คุณถามเรียนรัฐศาสตร์สอบปลัดรับราชการตำรวจก็ได้หรือว่าเรียนในฟิลงานที่จบมาแล้วทำเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอันนี้ดีกว่าค่ะเบอร์โทรศัพท์3หมายเลขนะ494772ค่ะผมยังให้น้ำหนักกับหมายเลขแรกนะเฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยวัฒน์นะคะเกิดวันที่27มกราคม2541เวลาเกิดทุ่มตรงถามเรื่องงานกับความรักวันอังคารไม่ได้บอกนะคะ27เดือน1 41ตรงกับวันอังคารนะถ้าไม่ใช่กรุณาส่งมายืนยันอีกครั้งหนึ่งเกณฑ์ความรักเสียอยู่ตอนนี้นะครับก็ของคุณเหมือนกันช่วงนี้อยากให้มันทำในเรื่องของแสงสว่างนะซื้อธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟก็ได้ไปถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางปีนี้ไปถวายหลอดไฟที่วัดนะครับส่วนในเรื่องของงานแต่งานยังมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีแต่มันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายสิ่งที่แนะนำให้ทำเมื่อสักครู่นี้ให้รีบไปทำซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอัดน้องนะคะเกิดวันที่10พฤษภาคม2554ตอนนี้เป็นเด็กหญิงอยู่นะเวลาเกิดบ่าย 2:42 น.วันอังคารจ้ะชื่อใหม่มีชื่อมาให้เลือกสองชื่อแสดงว่าชื่อแรกมั่นใจนะว่ามันไม่ถูกนะครับชื่อแรกปัตทะมนวันแค่อ่านก็เหนื่อยแล้วปอปังไงกะจอจานอนหนูกะรันจ้ะทอทงมอม้านอนหนูแล้วก็วันรอหันนอนเลนนามสกุลผูกน้อยชื่อเนี่ยอันนี้ก็คงดูตามตำรามาแหละนะครับก็ใช้วรรคสีไม่ได้ติดกาลีนะครับนามสกุลผูกน้อยค่ะตรงตัวเลยนะผูกน้อยความจริงชื่อนี้ก็ดีนะอ่านลองดูมีแค่2ชื่อนะบุญเย็นนุชค่ะได้ทั้ง2ชื่อนะครับชอบความหมายของชื่อไหนใช้ชื่อนั้นมันส่งผลให้คุณคนละทางแต่ว่าเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วให้ผลดีใกล้เคียงกันครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณนพพันธ์นะคะเกิดวันที่5ตุลาคม2530เวลาเกิด 11:23 วันจันทร์ถามความรักกับการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์รักกับเงินเป็นอย่างไรรักไม่ดีนะแต่เงินยังพอมีจังหวะคือปีนี้การเงินผมถือว่าใช้ได้นะครับมีจังหวะที่จะได้ลุ้นเงินก้อนด้วยนะนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงจะต้องเสี่ยงโชคแต่อย่างใดแต่ในแง่ของความรักนั้นนะเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี้ยนะถวายเทียนพรรษาหาโอกาสไปทำให้ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมนตรีค่ะ2กุมภาพันธ์2528เวลาเกิดค่ะ 4:00 ตรงระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของคู่ครอง
ก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ดาวอาทิตย์เสียนะครับก็สายตาความดันระบบเลือดอย่างที่ผมบอกนะฮะมันจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้และถ้าช่องท้องเนี่ยก็จะเน้นทางเดินอาหารทางเดินหายใจไมเกรนแล้วก็ปัญหาเหงือกฟันในช่องปากจะมาก่อนวัยส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง31พื้นชะตาจันทร์เสาร์อังคารเสาร์นะก็คำว่าพัดพลาดแตกหักมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นฉะนั้นพื้นแบบนี้ถ้าจังหวะเวลาบางปีให้ไม่ดีเนี่ยคุณต้องอดทนให้มากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงปี2ปีนี้ครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสำหรับในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบนะคะลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่ไหนในช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนคำถามเรื่องของอาชีพก็เช่นเดียวกันทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ